สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Hero of Mid War นะครับจากกาลีน่าครับเกมนี้เป็นเกมแนวตะลุยดันเจียนที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดีนะครับแต่สำหรับเกมนี้ครับจะเป็นในรูปแบบของการ์ดที่ใช้ตัวละครมาจากเกม Dota หรือว่า Hero จากเกม Dota นั่นเองครับเรามาดูครับในส่วนของเมนูต่างๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูระบบในเกมหรือว่าระบบต่อสู้นะครับตรงนี้ครับบ้านของฉันครับบ้านฮีโร่ครับก็จะเป็นการแสดงการ์ดต่างๆการ์ดฮีโร่ต่างๆการ์ดมอนสเตอร์ต่างๆที่เรามีอยู่นะครับและอันต่อไปก็เป็นเพชรครับที่เรามีอยู่ครับตรงนี้ยังไม่มีนะครับต่อไปครับไปในส่วนของคลังครับก็อย่างที่รู้นะครับคลังก็น่าจะเป็นในส่วนของการเก็บของนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่มีครับอุปกรณ์ตำราไอเทมต่างๆจะเก็บไว้ที่นี่นะฮะส่วนอื่นๆก็จะปลดล็อกขึ้นมาตามระดับเลเวลนะครับซึ่งตอนนี้ผมเลเวล5ครับยังไม่ปลดล็อกนะครับแต่นี่ครับที่ปลดล็อกขึ้นมาครับเป็นการอัปเกรดฮีโร่นั่นเองครับซึ่งจะปลดล็อกมาตอนเลเวล5นะฮะแล้วก็สามารถเอาการ์ดฮีโร่หรือว่ามอนสเตอร์ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาเลือกอัปเกรดได้ครับโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะให้ EP ไม่เท่ากันนะครับก็นี่ฮะลองอัปเกรดให้ดูนะครับก็เรียบร้อยฮะในส่วนของด้านบนครับจัดฮีโร่ครับตรงนี้เป็นการจัดทีมนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาฮีโร่หรือว่ามอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยเข้าไปในทีมบ้างนะครับซึ่งในทีมของเราเนี่ยจะมีค่าคอสจำกัดอยู่ครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะ 38/44 ครับถ้าค่าคอสมันเกินนะครับเราก็จะไม่สามารถเอาฮีโร่ของเราใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับก็ต้องจัดให้ดีๆครับว่าจะเอาตัวไหนบ้างนะครับให้มันพอดีนะครับยิ่งการ์ดระดับสูงครับค่าคอสก็จะยิ่งเยอะนะครับถ้าการ์ดระดับต่ำค่าคอสก็จะน้อยก็จะใส่ได้เยอะนะครับซึ่งใส่ได้สูงสุดนะครับ5ตัวด้วยกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ไปดูเมนูทางด้านล่างกันบ้างนะครับในส่วนของแบทเทิลก็จะเป็นดันเจียนการลงดันเจียนนั่นเองครับโดยจะมีการลงดันเจียนแบบเนื้อเรื่องธรรมดาครับท้าทายแล้วก็กิจกรรมนะครับส่วนแท่นบูชาครับเป็นการเรียกฮีโร่ใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับโดยจะต้องใช้เพชร19อันนะครับในการเลือก1ตัวนะครับอันนี้ก็ต้องแบบเติมเงินถึงจะได้เพชรมานะครับในส่วนของการท้าทายตรงนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับจะมีเวลาจำกัดอยู่นะครับซึ่งรอให้มันเปิดก่อนนะครับตรงนี้ไม่เปิดครับตรงนี้เป็นส่วนของร้านค้าครับเราก็สามารถมาซื้อไอเทมกุญแจต่างๆได้ที่นี่ครับซื้อเพชรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ VIP ด้วยนะครับสุดท้ายนี่ก็จะเป็นของการเพิ่มเพื่อนครับเราสามารถหาเพื่อนใหม่ได้ที่นี่นะครับหรือว่าจะมากดขอพลังจากเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเรากับเราอยู่เนี่ยแล้วก็เล่นเกมนี้เนี่ยได้ที่ตรงนี้นะครับโอเคครับหลังจากเมนูครบแล้วนะครับก็ไปที่ Battle หรือว่าฉากต่อสู้นะครับเราไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เลือกไปนะครับการเล่นครับจะต้องใช้ energy ด้วยนะครับหรือว่าพลังงานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับแต่มันจะรีไปเรื่อยๆตามเวลานะครับนี่ฮะในฉากต่อสู้ครับก็จะเป็นการ์ดเอามาวางๆแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะโจมตีอัตโนมัตินะครับโดยสังเกตที่ด้านล่างครับถ้าเกิดว่าการ์ดเนี่ยมันเลื่อนไปถึงขวาสุดครับมันก็จะโจมตีให้เรานะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะอย่างที่เห็นครับการแต่ละตัวก็มีการโจมตีและสกิลไม่เหมือนกันนะครับแต่ชื่อการ์ดนี่ครับก็ถอดแบบออกมาจากเกม Dota เลยนะครับอย่างตัวปลาฉลามที่เป็นเขียวๆนี่ก็ Tide Hunter นะครับบางตัวก็ชื่อเหมือนนะครับบางตัวก็ชื่อไม่เหมือนนะครับนี่ฮะโจมตีบอสสำเร็จแล้วตายแล้วนะครับก็จะผ่านด่านนี้ไปนะครับก็จะได้รับเป็นเงินและ EXP นะครับตรงนี้เราสามารถอวดเพื่อนหรือว่าแชร์ไปใน Facebook ได้ด้วยนะครับว่าเราผ่านด่านนี้ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นหน้าต่างสรุปผลนะครับว่าเราได้อีกทีเท่าไหร่ได้เหรียญเท่าไหร่นะครับแตะกลับไปก็จะผ่านไปสู่ด่านต่อไปนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเกม Hero of Mid War นะครับเราสามารถโหลดได้แล้วนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับเกมนี้ถือว่าสนุกมากครับใครที่ยังไม่ลองก็ลองโหลดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ